ขึ้นลงๆตลอดตามราคาของโลกเหตุการณ์นู้นมามีเรื่องนี้มามันก็กระทบพอกระทบมันก็มีผลกระทบคราวที่แล้วจริงๆก็ไม่บอกไม่ได้หรอกแต่ว่าเราพยายามตั้งเป้าให้ต่ำกว่า4 บาทถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆนะคะหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนพ.ศ. 2567เป็น 89.55 สตางค์ต่อหน่วยก็จะส่งผลให้อัตราค่าไฟเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.7 บาทต่อหน่วยก็จะทำให้มีการเรียกเก็บค่าไฟจากผู้ใช้ทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วยวงเล็บด้วยนะคะว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือมีการปรับขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยบวกลบคูณหารแล้วก็คือจะมีการเก็บค่าไฟเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.69 บาทต่อหน่วยหรือว่า69สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะคือถ้ามันมีปัญหาแบบนี้มันกระทบทั่วโลกอยู่แล้วแต่พอเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างหลายส่วนก็ออกมาสะท้อนนะคะว่าไม่โอเคอย่างมากโดยเฉพาะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะก็ออกมาบอกหลังจากที่ประชุมกกพ.มีมติดังกล่าวนะคะก็บอกว่าราคานี้สูงเกินไปก็ยอมรับด้วยนะคะว่าแม้จะต้องมีการปรับขึ้นแต่อาจจะขอให้ตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงไปถึง 4.68 บาทต่อหน่วยค่ะไม่ต่างกันกับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะยืนยันว่าค่าไฟจะไม่สูงถึง 4.68 บาทต่อหน่วยแน่นอนแต่ก็จะให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางจัดการนะคะไม่ให้ราคาไฟพุ่งสูงไปถึงจุดนั้นค่ะทางฝั่งกระทรวงพลังงานก็ออกมาระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางเรื่องการปรับราคาค่าไฟไม่ให้เกิน 4.2 บาทต่อหน่วยค่ะสำหรับวิธีการในเบื้องต้นนะคะรัฐก็อาจจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เป็นคนแบกรับภาระค่าไฟแทนประชาชนอยู่ที่ราวๆ25สตางค์ต่อหน่วยเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่กฟผ.แบกภาระค่าไฟไว้แล้วก็ให้ประชาชนมาทยอยจ่ายคืนในรูปแบบของค่า FT ค่ะอีกแนวทางนึงนะคะก็จะมีการเจรจาขอให้เอกชนขายก๊าซธรรมชาติให้โรงงานไฟฟ้าในราคาเดียวกันกับที่ขายให้ธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งมีราคาต่ำกว่าค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการของบประมาณจากภาครัฐเข้ามาชดเชยให้กับประชาชนค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเป็นมาตรการระยะสั้นที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่ไม่ว่ารัฐจะทำยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้เงินจากกองทุนอุดหนุนและตรึงราคาค่าไฟเอาไว้ก็อาจจะไม่ต่างจากการรักษาคนป่วยที่ให้ยาเพื่อประคองอาการไม่ใช่การรักษาให้หายจากต้นเหตุค่ะเพราะการที่รัฐใช้เงินไปอุดหนุนก็ทำให้ค่าไฟราคาลดลงหรือว่าสามารถจัดการตามแนวทางต่างๆที่ว่ามานั้นได้แต่ราคาค่าไฟจริงจากโครงสร้างที่รัฐใช้นั้นไม่ได้ลดลงจริงตามไปด้วยค่ะ